อย่างพวกยุโรปพวกอะไรเนี่ยเขาเล่นในเลวิทีระดับโลกเนี่ยเขาชินกับเกมแบบนั้นแต่ของเรามาเล่นในลีกอาเซียนลีกเอเชียผมว่าเราจะเป็นรองเขาด้วยประสบการณ์และรูปร่างผมว่ารูปร่างมีส่วนสำคัญนะครับทำไมอิหร่านถึงไปสู้เขาได้เพราะรูปร่างเขามีความที่ใหญ่กว่าคนไทยและอย่างหนึ่งความคล่องตัวเขาใหญ่เขาไม่ได้แบบเท้าเขาคล่องนะครับผมก็มองว่าอิหร่านเขาได้เปรียบลูกเกมที่เราแพ้แชมป์โลกอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าขาดคือเราเริ่มเข้ามาใกล้ๆระดับโลกแล้วแต่ถามว่าจะไปชนะยากครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ลดช่องห่างของระดับโลกไปแล้วผมก็คิดว่าทุกอย่างอ่ะถ้าเกิดน้องๆจะแบบว่าให้ใกล้เคียงประสบการณ์สำคัญครับเราคิดได้เราอยู่นอกสนามเนี่ยผมก็มองโอ้ต่างประเทศต่างระดับโลกช้าเอเชียช้าความเป็นจริงที่ว่าลงไปเล่นน่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับต้องมีเกมกับพวกเนี้ยเยอะๆครับเกมกับพวกที่ว่าเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปลงกับอิหร่านลงกับญี่ปุ่นแล้วเราแพ้เยอะแพ้อะไรผมว่าตรงเนี้ยคือประสบการณ์ครับมันก็คือโหมดถ้าเกิดเป็นโหมดปรับโหมดก็คือโหมดอาเซียนเล่นในไทยลีกเล่นในอาเซียนเออโหมดอาเซียนแต่บอลเล่นกับอิหร่านญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นโหมดเอเชียซึ่งบอลเราไปเล่นกับพวกสเปนเนี่ยมันเป็นโหมดระดับโลกแล้วผมคิดว่าเราต้องไปเล่นกับทีมที่ว่าเขาเป็นระดับโลกครับมันจะได้เป็นประสบการณ์ครับกลุ่มตัวผู้เล่นเนี่ยตอนเนี้ยมันมีกลุ่มตัวผู้เล่นในรุ่นเดียวกันแล้วเราต้องไปวางแผนในการสร้างกลุ่มตัวผู้เล่นในที่มันอายุต่ำสมมติพวกน้องๆเนี่ยเกณฑ์ประมาณ25 26เนี่ยเป็นเกณฑ์กลุ่มเดียวกันแล้วผมว่า18 17 17 18 19เนี่ยกลุ่มที่มันจะมาด้วยกันนะครับคือจุดสำคัญครับมันเป็นไม่ได้หรอกที่กลุ่มนี้2คนกลุ่มนี้3คนน่ะพอณจุดหนึ่งมากลุ่มนี้เริ่มแก่แล้วกลุ่มนี้เพิ่งเริ่มมามันจะไม่บาลานซ์นะครับอยากให้มันเป็นกลุ่มด้วยกันมาเหมือนกลุ่มพวกผมก็รวมกันมา 5-6 คนกลุ่มไอเม็ดเนี่ยเวเตอร์พวกเนี้ยก็มากันแล้วกลุ่มต่อไปก็คือต้องมาครับแล้วก็ต้องมาแบบให้ทันกันไม่ใช่แบบมาบอกลุ่มพวกผมปั๊บกลุ่มพวกนี้ยังไม่มาเลยคือแบบให้มันลดช่องว่างให้มันแบบวางแผนให้ดีผมว่าจะแบบทำให้ฟุตซอลไทยต่อเนื่องครับถ้าเกิดมันไม่ต่อเนื่องมันก็จะแบบมีช่วงนึงที่ว่าแบบแย่กว่าจะขึ้นมานุ่ยมาไม่ทันอีก